แล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วอ่ะพี่เกดครับขอถามนิดนึงครับตอนนี้มีคนแบบโดนเอารูปไปแบล็กเมล์หรืออะไรหรือยังครับเท่าที่เกดทราบนี่ก็ยังนะคะแต่ว่าแกอยากจะบอกผู้ปกครองทุกท่านอยากจะบอกเด็กๆทุกคนที่อยากจะก้าวเข้าสู่วงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวงการอะไรก็ตามเนี่ย คือต้องสกรีนให้ดีๆออกมาพูดแล้วจนแบบเหนื่อยแล้วเพราะว่าฉันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันไงคือปั้นเด็กอะไรเด็กเนี่ยคืออย่าไปอยากมากเพราะความอยากเนี่ยทำให้คนมันหลอกง่ายแล้วถ้าเป็นพ่อแม่เนี่ยให้ลูกเรียนหนังสืออย่าไปบังคับลูกต้องรำอย่างงูลูกต้องร้องเพลงอย่างนี้เคยแม่อยากทำเองเลยเคยมีเด็กทักพี่พจน์มาไหมว่าแบบโดนแบบคนเคยชื่อไปเคยมีก็เตือนแล้วก็ไม่ฟังกันแบบบางคนบอกลูกอายุแค่นี้ต้องทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ถ้าอยากให้ทำให้ลูกไปเรียนหนังสือแล้วพ่อแม่ทำเองพี่พจน์ก่อนอ่ะมันยังไม่มีโซเชียลขนาดนี้ตอนนั้นเขาหลอกด้วยวิธีอะไรก็เหมือนกันก็หลอกอย่างนี้แหละไปแคสไปถ่ายรูปพาไปที่บ้านพาไปอย่างงู้นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนั้นมันจับยากไงแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายเพราะว่าสื่อมันถึงกันเร็ว